อนิจจาภาพเหล่านั้นเป็นเพียงภาพหลอกหลอนซะแล้วคำผงยืนดูเรือนอันผุพังอยู่ครู่หนึ่งจึงขยี้ตาเพ่งดูให้แน่ชัดบันไดซึ่งทำด้วยไม้แก่นที่พาดอยู่บนชานเรือนปูด้วยไม้กลมก็ยังดูแข็งแกร่งอยู่แต่ว่าฝากั้นเรือนที่เอาหญ้าแห้งมาผูกมาสานกันเข้านั้นสิยามลมพัดทีไรมันก็ร่วงหล่นลงเสียงพลูพรั่งคำผงเหลือบไปทางขวาของเรือนเห็นดินยกร่องเหมือนร่องมันจึงสืบเท้าเข้าไปดูอย่างพินิจเอามือกอบดินขึ้นมาดมดูครู่หนึ่งจึงถมถุยออกเสียงดังพรืดไอ้มอมผลมาเสียงหญิงหญิงอยู่ใกล้ๆคำผงก็พูดขึ้นมาว่าดินแถวนี่มันคือเป็นเข้มๆหมักม่อมเอ้ยแต่ว่าก็คือสิปลูกข้าวปลูกของได้อยู่ดอกพิษยางเดียวมันบ่มีน้ำพ่อสิปลูกของกินได้ก็เลยพากันถิ่มเฮือนถิ่มซ่านหนีไปพลันนั้นอีเอียงก็ร้องมาจากเรือนอีกหลังหนึ่งเสียงแจ้วแจ้วทีนี้คำผงไม่จุงไอ้ถุยไปซะแล้วสาวเท้าตรงไปยังเรือนอีกหลังหนึ่งอย่างเร่งรีบสัก209ก็กลับถอนใจขึ้นเฮือกฮากพินิจพิจารณาดูเรือนหลังนี้ครู่หนึ่งจึงพึมพำขึ้นมาว่าโอ้เฮือนหลังนี่คือสิมีอายุสัก20ปีนี่แล้วเนาะแล้วก็เดินตามอีเอียงไปทางตะวันตกเรื่อยๆขณะนี้คำผงเกือบจะไม่รู้ว่าแผ่นดินที่กำลังเหยียบย่างไปนี้มันลาดลงจากเบื้องหลังนิดๆครั้นขึ้นไปยืนอยู่บนเนินดินค่อนข้างสูงกว่าเนินดินแห่งก่อนคำผงก็โพล่งขึ้นมาว่าเฮาพบเฮาพ่อหมู่บ้านคนแล้วล่ะม่อมเอ้ยแล้วก็วิ่งกลับไปจูงไอ้ถุยให้เดินตามอย่างเร่งรีบหมู่บ้านที่คำผงว่านี้มิใช่มีเรือนอยู่ใกล้กันแม้แต่นิดเดียวคือมีเรือนหลังเก่าอันคร่ำคร่ายืนอยู่ห่างๆกันสัก5-6หลังเท่านั้นแต่ครั้นเข้าไปถึงเรือนหลังแรกคำผงถึงกับถอยหลังกรูดเพราะมีชายวัย60ปีเศษหนวดเคราวรุงรังนั่งหัวเราะห้าห้าอยู่พื้นดินใต้ถุนเรือนเหมือนจะขบขันเหลือเกินที่มอมวิ่งมาถึงก่อนอีด่างและไอ้แดงทำท่าจะเห่าแต่ก็ถูกคำผงครางใส่ทีหนึ่งมันจึงยืนจ้องดูชายชราโดยแทบไม่กระพริบตาสวัสดีครับพ่อใหญ่ผมมาจากเมืองไกลครับคำผงพูดเสียงหนักแน่นพร้อมกับพนมมือเทียบอกเออขอมาเขามาเว้าอีหยังให้ฟังแน่ว่ามึงเป็นคนกูล่าหรือว่ามึงเป็นคนเล่าหลงทางมาแมนบ่โอ้มึงพาข้อยมานำนั่นมึงมีแค่นำบ่พอเท่าพูดเสียงห้าวๆว่าเข้ามาเลยมาเล่าเรื่องอะไรต่ออะไรให้ฟังสักหน่อยเป็นคนไทยคนอีสานหรือว่าคนกูล่าพาควายแล้วก็หมามาหลงทางมาใช่หรือไม่อันว่าสิหลงทางมากะถือคือกันล่ะพ่อเออมึงซื้อว่าจังไดล่ะมึงมาตาสายผมมาจากอำเภอเสรภูมิครับพ่อใหญ่เคยไปอยู่บ่มันติดกันกับเมืองละเอ็ดนั่นล่ะโอ้ยทินแถวนั้นกูไปมาเบิดแล้วว่าแต่มึงสิไปทางไดล่ะคำผงกำลังจะตอบก็ปรากฏว่ามีหมา2ตัวผอมๆวิ่งผ่านเรือนไปยังอีกเรือนหลังหนึ่งจนฝุ่นตลบคำผงจะอ้าปากถามแกก็โพล่งขึ้นก่อนว่ามึงบ่เคยเห็นหมาแบบนั่นแม่นบ่คำผงตอบว่าครับแล้วก็ชี้มือพลางถามว่าถิ่นแถวนี้ยังมีบ้านคนอีกไหมแกตอบขึ้นมาว่าเคยมีอยู่เพื่อนคนสี่หาหลังเท่านั้นละแต่ว่าตอนนี้เข้ากับใหญ่นี้ไปเบิดแล้วละส่วนหมูหมาม่วนนี่มันหลงทางมาตาทั้งได้กับโบหูแต่ว่ามันกับมาเพิงผ้าอาศัยกับให้ของกินมันหาลังมือมันกับขาบกับปอมขาบกับแก่เอามาแบงให้ปิ่งไฟกินแน่พูดจบแกก็หัวเราะอันจากมองนี้ไปทั้งตะเว้นตกเสียงไต่มันไกลเท่าใดครับพ่อแล้วบ้านคนล่ะครับคำผงชิงถามก่อนที่แกจะพูดสิบมือกับสิบขึ้นเลยล่ะบักฮำเอ้ยหาลังเถื่อมึงกะสิลงทางไปตายอยู่กลางทงกุล่าพุละขั้นผมบ่ลงทางมันสิไปหอดไซครับแกหัวเราะขึ้นเอิกหนึ่งแล้วก็พูดว่ากะไปเมืองสุรินทร์พุแล้วเนาะมึงเคยได้ยินบ่ว่าถ้าไปเมืองสุรินต้องกินน้ำตำถ้าไปเมืองบุรีล่ำต้องตำน้ำกินบักหลานเสรภูมิเอ้ยคำผงสั่นหัวแทนคำตอบแกจึงพูดต่อไปว่าคือหากว่ามึงไปทางนี้มึงก็ต้องขุดดินลงไปเลิกๆแล้วก็เอาดินเหนียวนะมาบีบมาคั่นให้มันมีน้ำออกมาได้กินนั่นละคำผงจึงพึมพำขึ้นมาว่าขั้นจังสั่นผมกะสิมีกรรมแล้วล่ะพ่อเอ้ยขึ้นนี่จังไหนก็ขอรับขอนอนก็พอได้บ่แกหัวเราะขึ้นแล้วพูดว่าบ่เป็นหยังดอกบักละ
มื่อก่อนก็เคยมีคนมาพักกับพ่อใหญ่อยู่ 2-3 คนแล้วก็จากไปแต่ก็บ่แน่ใจปานใดว่าเป็นคนดีหรือคนหายแต่ที่แน่ๆว่าเป็นคนดีนั่นก็คือมีพาทุดงเท่านั้นแต่ว่าเพิ่นมาดนแล้วล่ะครับพ่อใหญ่ผมอยากสิฮู้ว่าพ่อใหญ่มากูก็ลงทางมาคือกันแกสวนขึ้นก่อนแล้วก็เหลือบดูอีเอียงที่ร้องอยู่บนหลังคาเรือนเสียงอ้อยแอลงทางมาลงมาเกือบเดือนแล้วล่ะกะว่าเขาซานเบิดกูกับสินี้ไปคือกันพ่อใหญ่สิไปทางไหนครับเฮ้ยมันก็บ่แน่บ่นอนว่าแต่นกของมึงมันเว้าภาษาคนได้อยู่บ่ล่ะยังบ่คั่นได้ได้ครับมันหลงทางมากคือกันกับผมบ่คั่นได้ดนปานใดครับแล้วคุ้ยกับม้านี่เด้ผมพามันมาจากบ้านนะพ่ออยากเข่าหรือยังล่ะมีฟืนหุงเข่าบ่ผมมีข้าวสารกับแก้วปลาแดกโอ้ยกูกินแต่ปลาแดกสิหากแตกหากแตนมึงบ่เอาเนื้อแห้งเนื้อส้มแซ่บๆมากินน้ำในบ่มันเบิดแล้วครับพ่อแผ่นดินแถวนี้มีแต่ขี้ดินทรายบ่มากบ่หลายน่าสิมีผู้คนอยู่นะมึงนั่นล่ะมาอยู่ซะเองแล้วสิได้ขาคุ้ยมึงเฮ็ดเนื้อใส่เกลือกินชายชราว่าเท่านั้นจึงจูงมือคำผงย่างหยอออกไปช้าๆพร้อมกับชี้มือแล้วก็พูดเสียงหนักแน่นว่าฟังให้ดีเด้อลูกไส้หมอแค้นเอ้ยหมูม้าอยู่ในทินแถวนี่บ่มีสีขาวสีด่างสีดำดอกคือมีแต่สีแดงเข้มคือกันกับขี้ฝุ่นแถวนี่ล่ะแม่แต่แม่งใหม่แม่งงอดแม่งเง่าหรือว่าสิเป็นตะกะแตนเป็นกระปอมก็มีแต่สีฝุ่นขี้ดินทั้งนั้นกระดูกสงกระดูกสัตว์และเกะและกะอยู่แถวมูนี่ก็เป็นสีฝุ่นนอกจากแขวมันเท่านั้นละที่เป็นสีขาวแขวของมันนั่นมันก็คงทนอยู่ในการต่อสู้หาใส่ปากใส่ท้องมันคือกันอย่าสิสงสัยเลยหมูม้าพวกนี่เป็นหยังมันคือพร้อมเห็นตะกระดูกไล่กันอยู่สู่มือสู่โตดินข้างล่างแถวนี่ก็มีแต่ดินเหนียวสีเท่านั้นละถึงมันสิแตกและแห้งก็เฮ็ดให้ฮู้ว่าเคยเป็นดินดำน้ำซุ่มมาก่อนมันมีเปลือกหอยกระดูกปูกระดูกปลาเก่าแก่ฝังดินอยู่หลายเหลือเกินคนก็เชื่อว่าใต้ดินหม่องนี่มันคือสิมีขุมทรัพย์มากมายหลายอย่างคันมึงสิปักลักปักฐานอยู่นี่กูก็ยินดีนำพ่อกูเองก็เคยสอนไว้ว่าใต้ธงกุล่านี่มันต้องมีของหลีลับดึงทวงอยู่ข้างล่างว่าธรรมศาสตร์ในโลกนี่บ่เคยถิ่มของมีค่าไว้ให้คนดอกก็คือว่ามันมีค่าเบิดสุอย่างแม้แต่หญ้าแห้งหรือว่าทรายเม็ดเดียวดินแถวนี่มันท่าให้คนมีปัญญามาขุดมาพลิกมันขึ้นสักมือนึงมึงต้องให้เก่งกว่าคนแถวกูล่าเกิดอย่าให้คนเมืองอื่นสาดไกลมาเป็นเจ้าของแผ่นดินที่เฮาอยู่บ่จังสั่นแล้วเขาสิมาขุดเอาของดีของเก่าไปขายให้คนกูล่าเบิดคำผงถามขึ้นมาว่าเคยมีเจ้านายมาตรวจตราทั้งนี่บ่ครับมันก็บ่มีดอกสิมีแต่กับพวกโจรผู้ร้ายนี่คดีมาเท่านั้นละก่อนมึงสิมานี่ก็มีคนไทยใจเด็ดผ่านมามุ่งหน้าไปทางเมืองพี่ไม้แล้วละคำนี่กินเข้าแล้วคันอยากพ่ออยากพบคนก็ล่องเป่าแค้นขึ้นสักเพลงนึงเบิ่งเด้อคำผงพูดเบาๆแล้วก็ตอบว่าครับแล้วก็ป้องมือไปทางเบื้องตะวันตกพอเท่าพูดเสียงหนักๆอีกว่ามึงเสียดายดวงตะเว้นดวงนั่นบ่มืออื่นเศร้าเพิ่นกะสิมาหาเฮาอีกมึงหูบ่ดวงตะเว้นดวงนี่เป็นผู้ให้กำเนิดเกิดก่อทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมนุษย์นี่อยู่ในแสงของเพิ่นมันมีของดีอยู่หลายอย่างคำผงพูดว่าครับที่ผมมาทางนี้มาอาศัยแสงตะเว้นนั่นละมันก็เป็นจุดหมายปลายทางแล้วพอเท่าก็หัวเราะพอดีดวงตะวันก็เริ่มลับขอบฟ้าลงร่อนค่ำคืนนี้คำผงนอนไม่หลับสนิทนักเพราะแน่ใจแล้วว่าชายชราคนนี้สติไม่เต็มเท่าไหร่บางทีแกก็บอกว่าเหตุที่หลงทางมาพบหมู่บ้านเหล่านี้เป็นเพราะมีข่าวว่ามีทรัพย์สมบัติเก่าแก่ผุดขึ้นมาจากใต้ท้องทุ่งบางครั้งแกก็บอกว่าแกเป็นชาวจังหวัดร้อยเอ็ดแต่ว่าไปเติบใหญ่อยู่ในเมืองพี่ไมล์คำผงถามตอนหนึ่งว่าไปเติบใหญ่อยู่ในเมืองพี่ไมล์แล้วทำไมบอกว่า
ไปล่าปลาบึกกับพ่ออยู่ในลำน้ำโขงเมื่อคราวอายุ10กว่าปีจนได้เมียเป็นสาวลาวแกก็ตอบว่าอายุเท่านี้ก็มีเมียได้นี่หว่าไม่โง่เหมือนเองที่โตใหญ่มาจนป่านนี้แล้วยังไม่มีปัญญาหาเมียมากกกอดเหมือนหนุ่มอื่นสักนางเดียวพูดจบแกก็หัวเราะเหมือนจะขบขันเหลือเกินในขณะนี้คำผงนอนขดอยู่ใกล้ไอ้ทุยที่ถอนใจใหญ่อยู่เสียงฮึดฮึดส่วนไอ้มอมและไอ้แดงก็พากันนอนอยู่ห่างๆเหมือนจะเป็นห่วงนายของมันเหมือนกันเพราะทั้งที่ดึกสงัดความเย็นเยือกกระชับตัวเข้ามาเรื่อยๆมันก็เห่าห้องห้องขึ้นในท่านอนและก็เงียบกริบมีอยู่ช่วงหนึ่งลมแรงพัดมาจากทิศตะวันออกพอเท่าพูดลงมาจากบนเรือนว่ามึงหลับสนิทดีบ่ล่ะข้ามผงเอ้ยได้กินข้าวหนึ่งจากหวดแท่นข้าวหุงจากหมอของมึงแล้วก็ยังคุยกับพวกหมาอยู่อีกบ่เออดีคือกันนอนบ่หลับนะเพราะว่าเผลอๆคนอยู่หมู่บ้านทางผุ่นสิมาลักจูงเอาข้วยมึงไปหลับกินกูก็บ่ฮู้ว่ากูสิซอยได้จังใดหลับดีอยู่ดอกพ่อแต่ว่าตื่นตอนล่มแห้งพัดมานี่ล่ะครับเออเฮ้ยดีแล้วล่ะมื้ออื่นเศร้าสิพาไปเกี่ยวสาวใหญ่ผู้นึงหันมึงหักไผหมักไผมึงกะขอเด้อเว้าให้กูฟังเดี๋ยวกูสิเว้าให้เอาข้วยตัวนี้ล่ะเป็นค่าสินสอดคำผงอยากจะถามขึ้นไปว่าเหตุใดพ่อเฒ่าจึงยังนอนไม่หลับล่ะก็กลัวแกลงมาคุยอีกก็อดใจไว้ได้และก็แกล้งหลับกรนเสียงดังครอกครอกพลางรำพึงอยู่ในใจว่าหากพ่อเฒ่าย่องเหาะลงเรือนไปหาชาวบ้านทางโน้นล่ะก็จะรีบพาไอ้ทุยหนีไปทันทีเพราะจะต้องเดินทางต่อไปก่อนตะวันจะขึ้นแน่ๆใช่ละสิพ่อเฒ่าบอกว่าจะพาไปให้รู้จักเจ้าของเรือนสัก 2-3 หลังที่อยู่ไม่ไกลนักแต่แกก็บอกว่าค่อยไปในวันรุ่งขึ้นพ่อเฒ่าคนนี้คงถูกคุณใส่อะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งแกเล่าให้ฟังในช่วงนึงแน่ๆพระอาทิตย์เจ้าก็ช่างชักช้าซะเหลือเกินรีบขับรถขึ้นมาไวๆด้วยเถอะแล้วลูกกำพร้าผู้มีกรรมอย่างตัวข้านี้จะได้จากหมู่บ้านนี้ไปแล้วก็เงี่ยหูฟังพ่อเฒ่าที่แกไอขึ้นขลุกขลุกเมื่อสักครู่ด้วยหัวใจระทึกคำผงหลับสนิทยามตีสี่หลังจากเสียงไก่ตัวหนึ่งขันเจ้ยแจ้วครั้นมีเสียงพ่อเฒ่าไอลงมาจากเรือนแสงตะวันเรื่อๆก็เริ่มจับขอบฟ้าอยู่รำไรลุกทะลึ่งขึ้นมากวาดสายตาไปทางพวกไอ้มอมก็ยังเห็นนอนนิ่งอยู่จะปลุกมันให้เตรียมตัวเดินทางต่อพ่อเฒ่าก็หัวเราะขึ้นแล้วก็พูดว่านอนเบียดคุ้ยคือสิอุ่นก็นอนเบียดสาวเนาะบักกลาเอ้ยทำเอาคำผงถอนใจขึ้นเฮือกใหญ่แล้วก็ส่งยิ้มให้ผมยังบ่เคยนอนไก่ผู้หญิงจักเทื่อดอกพ่อไงคำผงพูดพลางลุกยืนขึ้นแล้วก็บิดตัวไปมาเสียงดังกริดกริดหัวทึบหลายใหญ่ป่านยังบ่เคยมีเมียแล้วพ่อใหญ่ล่ะครับบ่คิดสิหาแม่ใหญ่มาอยู่เป็นมูบ่โอ้ยกูโป่งตกเลยล่ะว่าแต่มึงนะแม่จ่างอยู่ในเมืองลอยเอ็ดบ่มีแน่บ่ข้าเจ้ากับพากันเว้าว่ามีอยู่ด้วยครับพอเฒ่าพูดขึ้นมาว่าหญิงโรงแรมหรือแม่จ้างทางเมืองร้อยเอ็ดนั้นพูดกันว่าสวยเหมือนนางฟ้าและสวยกว่าทางเมืองโคราชแต่ไม่มีวาสนาได้ไปพบเห็นกับเขาก็นับว่าเป็นกรรมนักแล้วแกก็เดินไปทางทิศตะวันออกอย่างเร่งรุดไอ้หม่อมลุกขึ้นเงี่ยหูฟังแล้วก็ตามแกไปเหมือนมันอยากจะตามไปเป็นเพื่อนแกเหลือเกินคำผงพูดไปว่ามึงอย่าไปได้บักหม่อมกูเคยตีมึงขาหลากแล้วมึงคือบ่จือไอ้หม่อมจึงกระดิกหางเข้ามาเมื่อพ่อเฒ่ากลับมาจากทุ่งคำผงก็เตรียมข้าวของขึ้นบนหลังควายแล้วแกถามว่ามึงบ่อยู่แน่บ่ยู่หาซ่อมบัตรมีค่าจัก 2-3 มื้อก็ยังสิดีอยู่เด้คำผงตอบว่าผมต้องขอลาไปก่อนล่ะครับเพราะว่าฝันเห็นอีพอแล้วมานั่งถ่าอยู่ปราสาทหินพี่ไม้ขั้นบ่เห็นอีพอหรือว่าบ่มีหม่องเพิงหม่องผ้าแล้วสิกลับมาปักหลักมาเฮ็ดกินอยู่แถวนี้ล่ะครับแกก็พูดเสียงอ่อยๆขึ้นมาว่าเออคันสันกะแล้วแต่มึงบ่เป่าแค่ไหนฟังจักเพลงก่อนในบ่คำผงถามว่าอยากจะฟังลายอะไรหรือจังหวะเร็วจังหวะช้าก็บอกมาเถอะแกก็พูดว่าลายอะไรก็ได้ตามใจแต่ว่าอย่าเป่าลายโศกลายเศร้าโศกาก็แล้วกันพลันนั้นพ่อเฒ่าก็นั่งกอดเข่าเอาหน้าผากซบกับลูกสะบ้าหัวเข่า
ถอนใจขึ้นเฮือกใหญ่คำผงเป่าจังหวะเดินดงค่อนข้างเร็วแล้วก็เปลี่ยนเป็นจังหวะช้าๆสลับจังหวะเร็วกระชั้นทำนองต้อนควายลงจากภูเขาเสียงเจ้ยแจ้วคำผงเอนตัวไปทางแกตามจังหวะเสียงเพลงทีไรก็เกือบจะหัวเราะให้เพราะแกเม้มริมฝีปากแน่นพร้อมครางขึ้นเสียงฮือฮือเหมือนเจ็บปวดใจเหลือเกินท่วงทำนองแคนของคำผงขณะนี้หากไปนั่งเป่าอยู่กลางทุ่งบ้านดงแคนจะมีเด็กเลี้ยงควายวิ่งมารำมาฟ้อนใส่เป็นหมู่เพราะว่าเสียงแคนแสนเร้าใจชวนให้เพลิดเพลินยิ่งนักคำผงเป่าพลางครุ่นคิดอยู่ในใจว่าทำไมไม่มีชาวบ้านคนใดเดินมาทางนี้บ้างหรือว่าเสียงแคนของเรานั้นมันไม่เพราะพริ้งสักนิดหรือว่าเขาเหล่านั้นเกลียดเสียงแคนกันซะหมดจึงถอนเบ้าแคนออกจากปากเอาไปสอดใส่ไว้ที่เดิมแล้วก็เดินไปนั่งยองๆจับหัวเข่าปะเท่าเบาๆพร้อมกับพูดว่าพ่อใหญ่ครับพ่อใหญ่เออกูหูว่ามึงสิจากกูไปพอเท่าพูดในท่าก้มหน้าก้มตาพูดด้วยเสียงอันสั่นเครือผมสิมาขอลาพ่อใหญ่นะครับเออเออเออให้มึงโศกดีเด้อลาเอ้ยคันมึงบ่มีหม่องเฮ็ดกินเฮ็ดอยากมึงก็กลับมาหม่องนี้ไปพ่อไปผ้าแค้นมึงไปไวๆแกพูดเท่านั้นก็ครางขึ้นเสียงฮือฮือคำผงพูดพลางกราบลงที่หัวเข่าแกบอกว่าจะไม่ลืมพระคุณของแกที่ให้ที่พักพิงแล้วก็นึ่งข้าวเหนียวด้วยหวดให้กินไปชั่วชีวิตพูดจบก็ลุกขึ้นไปจุงไอ้ถุยจากไปอย่างเร่งรีบครั้นไปได้สัก400เมตรก็เห็นชาวบ้าน3คนรีบเดินตรงมาจากทางขวามือจนฝุ่นฟุ้งพร้อมกวักมือเรียกเสียงเฮ้วๆคนกลุ่มนี้มีชายวัย40กว่าปีนุ่งผ้าขาวม้าทอด้วยเส้นได้เหน็บเตี่ยวเดินนำหน้าผมผ้าของแกตัดเกรียนแต่ไม่ราบเรียบใบหน้าสี่เหลี่ยมและลูกตาสีฝุ่นเพ่งมองมาในขณะที่ทำให้คำผงครั่นครามหัวใจอยู่ครามครันซ้ำมือขวาถือหอกสามง่ามปลายแหลมถูกแสงตะวันขึ้นเงาวับพอๆกันกับผิวแดงคล้ำของแกไม่มีผิดหนุ่มอีกคนนึงตามหลังมาอยู่ในชุดเหมือนกันแต่ผิวพันเกือบจะเป็นดำมืดเหมือนอาบขี้ดินหม้อมาใหม่ๆส่วนสาวคนที่อยู่ด้านหลังเหมือนจะมีลูกแล้วสักคนหนึ่งเพราะว่าเสื้อชั้นในแบบมีสายห้อยที่สวมใส่อยู่นั้นโปร่งบางและเห็นเต้านมบนทรวงอกได้อย่างชัดเจนคำผงยกมือขึ้นจรดหน้าผากกำลังจะพูดก็มีเสียงสาวนั้นโผล่ขึ้นมาก่อนว่าโอ้ยเป็นบุญหลายหลายได้พ่อได้พบหมอแค้นและก็ส่งยิ้มให้กับคำผงมึงสิไปไซล่ะไปจังใดมาจังใดบักล้านหมอแค้นชายหัวหน้าถามต่อด้วยเสียงขาดๆว่าจะไปไหนแล้วก็มาจากไหนเมื่อคืนผมนอนกับพ่อใหญ่ผุ่นผมมาหาหม่องเฮ็ดอยากเฮ็ดกินครับคำผงพูดไม่เต็มปากเพราะคนถามขยับหอกในมือบ้านมึงอยู่ไสล่ะอยู่เสรภูมิครับผมว่าสิไปพี่ไม้แต่ว่าผมหลงทางมาหนีได้2มื้อ2คืนแล้วครับเออเก่งหลายเนาะหนุ่มผิวดำโผล่งขึ้นกูคิดว่ามึงเป็นหมอแค้นซะอีกชายหัวหน้าพูดผมพ่อเป่าแค้นได้ครับลุงเป่าให้พ่อใหญ่ฟังวังหันนี่ได้ยินบ่ครับคำผงพยายามทำเสียงให้อ่อนได้ยินอยู่แต่คิดว่าเป็นเสียงแค้นผีพวกกูเคยฟังผีเป่าแค้นให้ฟังแล้วผีเป่าแค้นเออลูกชายกูนำเสียงแค้นไปทางผุ่นเดือนก่อนย่ามือเศร้าแบบนี้ละแล้วก็หายไปมิดอิมซิมบ่เห็นเลยอันว่าแต่ว่าเจ้าบ่เห็นน้องไส้ข่อยในบ่หญิงสาวชิงถามน้องไส้เจ้าถูกผีหลอกไปบ่เห็นดอกครับแม่นแล้วล่ะไอ้หมอแค้นเอ้ยสาวผิวคล้ำในตาคมพูดเท่านั้นคำผงเองก็ใจหายวาบถอนใจขึ้นเฮือกใหญ่เพราะพ่อลุงพูดเสียงหนักแน่นว่าอีสาวคนนี้เป็นหลานกำพร้าของลุงมันไม่ได้ฟังเสียงแคนมา31ปีแล้วหากว่าจะไปพักเอาแรงอยู่กับลุงสักวันสองวันก็ได้เผื่อมีวาสนากว่าคนอื่นขุดหาทรัพย์สมบัติเจอบ้างส่วนพวกลุงนี้ก็พากันขุดอยู่ถึง1ปียังไม่มีทีท่าว่าจะพบจะเจอพวกที่มาพร้อมกัน 7-8 ครัวเรือนเขาก็โยกย้ายหนีไปหมดแล้วส่วนพวกลุงนี้กำลังจะหนีไปในเร็วๆนี้เหมือนกันเพราะว่าตาน้ำในบ่อที่เคยอาบกินมามันไหลน้อยลงทุกวันจนไม่ได้อาบน้ำกันมา3เดือนส่วนพ่อเฒ่าสิงคนที่ไปพักนอนอยู่ด้วยเป็นลูกคนกุลาที่ไปมีเมียคนไทยอยู่ทางเมืองพี่ไมล์
พอแกโตขึ้นใหญ่ขึ้นไปบวชได้ไม่นานจึงสึกออกมาตามหาพ่อไม่หยุดในที่สุดแกก็เลยกลายเป็นคนไม่เต็มบาทวนเวียนอยู่ในท้องทุ่งแถวนี้เวลาที่สติอารมณ์แกดีๆจะได้ฟังเรื่องเก่าๆของทุ่งกุลาอย่างน่าตื่นตาตื่นใจของกินที่แกมีอยู่ส่วนมากก็เป็นพวกที่หลงทางมาหรือพระธุดงค์มอบเอาไว้ให้คำผงรีบพูดขึ้นในขณะที่แกหยุดหายใจว่าอยากสิเดินทางต่อไปตามความตั้งใจก่อนครับท่านอยากฟังเสียงแค้นผมสิเป้าให้ฟังอีกจักหน่อยจังไหนผมกะสิขอลาจากไปแต่ว่าให้ถามก่อนเถอะครับทินแถวนี่อยู่ในเขตเมืองใดล่ะครับพ่อลุงกะบ่ฮู้ดอกล้านเอ้ยแต่ว่าพระธุดงค์เพิ่นบอกว่าขั้นยางล่งเสียงไต่ไปทั้งนี้อีกจักหน่อยจัก7มื้อ7คืนกะสิไปต่ํากันกับปราสาทหินพี่ไม้เลยนั่นละแต่ว่าสิพบพ่อหมู่บ้าน2หมู่ก่อนจังสิฮอดหมู่บ้าน2หมู่นี่เป็นตะอยู่เด้เป็นตะล่งหลักปักฐานเฮ็ดทํามาหากินแต่ว่าอย่าหลงทางย่ำผ้าอยู่ใหญ่ผัดมากกันแล้วกันอันขั้นผมยางล่งไปทางตะเว้นออกเสียงไต่นี่ล่ะครับกะสิไปต่ํากันกับอําเภอพนมไพกับยโสธรพุ่นละเจ้าสิไปทางใดล่ะเฮ้ออันว่าสิไปทางพี่ไม้นะครับพอเท่าสิงผู้ที่คำผงอาศัยพักนอนเมื่อคืนวิ่งเหาะๆมาพ่อลุงผู้ถือหอกสามง่ามพูดด้วยท่าทางตกใจว่าวันนี้ถึงกำหนดวันครบกำหนดของพระเท่าสิงจะต้องเดินร้องไห้ทั้งวันแล้วล่ะพระธุดงค์รูปหนึ่งมารักษาแกจนจะหายท่านก็หนีไปซะก่อนคำผงถามว่าแกไม่อาละวาดทำร้ายผู้คนหรือพลันนั้นฟ้าบนหัวก็ร้องขึ้นครืนใหญ่พ่อลุงแหงหน้าขึ้นไปดูครู่หนึ่งจึงพูดเสียงสั่นเครือว่าท้องฟ้าสีแดงเข้มปนเหลืองแบบนี้มันจะเกิดพายุใหญ่อีกยามเที่ยงเหมือนวันก่อนเจ้าจะเดินทางต่อไปเดี๋ยวนี้หรือว่าจะไปพักอยู่กับพวกเราก่อนล่ะคำผงก้มหน้าครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งจึงพนมมือพร้อมกับพูดว่าผมขอลาไปก่อนดอกครับพ่อลุงขั้นจังใดผมไปสุดทางบ่มีหมองพักหมองพิ่งบ่มีข้าวพอผมสิกลับมาขอตาอยู่นี่ละลาก่อนเด้อสาวเอ้ยสักมื้อนึงอ้ายสิกลับมาเป่าแค้นให้ฟังหญิงสาวทำตาละห้อยแล้วก็พูดว่าเออจังไหนก็อย่าลืมเด้อแล้วก็กลับหลังเดินหนีไปคำผงถอนใจขึ้นเฮือกใหญ่แล้วตบท้ายไอ้ทุยให้ออกเดินเสียงฮือถึงลมพัดเพียงแผ่วเบาฟ้าก็ยังคำรนอยู่อึงคะนึงเจ้านกเอี้ยงที่ไปหาจับแมลงกินอยู่ห่างๆสักครู่ก็บินพรืดไปเกาะหลังไอ้ทุยแล้วก็เดินกลับไปกลับมาพลางแหงนคอขึ้นไปบนฟ้าด้วยอาการหวาดหวั่นคำผงแลไปเห็นก็พึมพำขึ้นมาว่ามึงหูแมนบอว่าสิเกิดล่มใหญ่มาอีกอีเอียงแต่เจ้าเอียงก็ได้แต่มีอาการเหมือนเดิมเหมือนจะกลัวภัยที่จะมาถึงในวินาทีข้างหน้าส่วนไอ้มอมที่วิ่งออกหน้าเพื่อนไปเมื่อครู่ก็วิ่งกลับมาหาไอ้แดงจนฝุ่นตลบพอไอ้แดงเข้าขวางจะหยอกล้อมันก็ผลเข้างับคอคำรามใส่แล้วก็วิ่งมากระดิกหางให้คำผงคำผงพูดไม่ออกซะแล้วเพราะว่าในขณะนี้เมฆแผ่นใหญ่ก็ไม่รู้ว่ามาจากทิศใดลอยเลื่อนไปบดบังแสงตะวันไม่หยุดหย่อนครั้นฟ้าแลบขึ้นเปรี้ยงปร่างอยู่ครู่ใหญ่ความมืดก็เริ่มกระจายมาทั้งข้างหน้าและข้างหลังอีเอียงโผบินไปไวๆโน่นแล้วคำผงลืมตัวตะโกนถามไปว่าเยสุนี้ไปดนเด้อเอียงเอ้ยแล้วก็กัดกรามแน่นวิ่งไปจับเชือกไอ้ทุยไว้อย่างแนบแน่นคำผงเองก็พอรู้คร่าวๆว่าขณะนี้เดินมาได้ไกลสัก3เส้นถึงลมไม่แรงฟ้าก็ร้องอยู่ครืนๆอีกไม่นานความมืดมิดปานตาบอดก็พาลมแรงกันโชคมาเสียงหวือหวือพวกไอ้มอมนั้นก็วิ่งเข้าคลอขาไอ้ทุยร้องเสียงหงิงหงิงคำผงพูดเสียงหนักแน่นว่าสู้ยาสีผ้ากันตื่นปักแดงอีดางแล้วก็ก้มหน้าจุงไอ้ทุยไปด้วยหัวใจอันหดหู่บางครั้งก็ให้นึกเสียดายที่ไม่แวะพักกับพ่อลุงคนโน้นก่อนแต่เมื่อคิดได้ว่าขืนไปแวะพักอีสาวลูกกำพร้าตาคมวาวอาจจะทำให้เสียเวลาเดินทางก็ได้ช่วงหนึ่งได้พึมพำขึ้นเหมือนคนละเมอสาธุคุณพระรัตนตรัยพ่อแก้วแม่แก้วเอ้ยให้ลูกสร้างลูกมาได้ปลอดภัยจากล่มใหญ่อีกจักเทือนึงเถาะขอให้คุ้มครองอีสาวผู้อยากฟังเสียงแค้นนำเด้อลูกหูว่าอีสาวผู้นั้นอยากให้ลูกไปพักอยู่เฮือนมัน
แต่ลูกนี่ก็ยังบ่ฮู้อยู่แก่ใจว่าควมหักควมไข่มันเป็นแนวใดถึงคำผงจะรู้ตัวว่าในขณะนี้ครั่นเนื้อครั่นตัวเหมือนจะจับไข้ซ้ำหัวเข่าเองก็เริ่มอ่อนแรงลงเรื่อยๆก็ต้องกัดฟันจนสับตะพายไอ้ทุยไปเรื่อยๆพายุใหญ่ก็เริ่มทวีความแรงมาหอบเอาเม็ดดินเม็ดทรายมาตกลงบนหัวไอ้ทุยเสียงสู้ซ่าไม่รู้หรอกนะว่าในขณะนี้พวกไอ้มอมอยู่แห่งหนใดเอานิ้วชี้เขี่ยขี้ฝุ่นออกจากหูสองข้างเพื่อที่จะฟังเสียงพวกไอ้มอมเห่าแต่กลุ่มฝุ่นก็ได้กระพือพัดมาอุดรูหูอีกครั้งนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้รู้แต่ว่าขณะนี้ในท้องมีเสียงร้องขอข้าวกินจึงปลดกล่องข้าวที่สะพายอยู่บ่าซ้ายเปิดฝาแล้วก็บิข้าวเหนียวกินเสียงดังจุ๊บจับพลันนั้นพวกไอ้มอมก็ห้อมาขอแบ่งกินคำผงก็ล้วงส่งเข้าปากมันตัวละก้อนพร้อมกับพูดขึ้นมาว่าข้าวเหนียวหนึ่งอยู่นี่กูอัดไว้ในกองตั้งแต่เมื่อวานแล้งแล้วกินไปก่อนเด้ออีดางเอ้ยแล้วก็เอื้อมมือไปปลดบั้งทิ้งกระบอกหนึ่งมาเปิดฝายกดื่มกินเสียงดังอึกอึกยังไม่อิ่มดีเท่าไหร่ไอ้มอมก็เข้ามาตะกุยอีกจึงจัดแจงเทน้ำใส่ฝากระบอกปิดบั้งทิ้งด้วยความระมัดระวังแต่ไอ้มอมก็ตะกุยจนหกล้มน้ำไหลออกจนหมดแทนที่คำผงจะกระโดดก็สาวเท้าไปปลดอีกกระบอกหนึ่งซึ่งเป็นกระบอกสุดท้ายพร้อมทำท่าจะเทใส่ฝาปิดไอ้ถุยก็ร้องขึ้นเบาๆแล้วก็เอาหัวซุกเข้ามาคำผงพูดขึ้นสุดเสียงว่าขั้นจังสั้นก็ให้บักถุยกินก่อนเดมอมเอ้ยแล้วก็จับใส่ปากไอ้ถุยแงนหน้าขึ้นเทน้ำลงไปในปากมันเสียงดังอึกอึกในขณะที่คำผงเทน้ำลงปากไอ้ถุยอยู่นั้นฝนใหญ่ก็เทลงปานฟ้าแตกแต่ว่าคำผงก็ยังคงยืนจับปากไอ้ถุยอยู่เหมือนคนบ้ากว่าจะรู้ว่าน้ำในกระบอกหมดไอ้ถุยก็ร้องขึ้นเสียงฟ้าแลบแปลบและเห็นพวกไอ้มอมยืนสั่นระริกอยู่ใต้ท้องไอ้ถุยจึงก้มลอดเข้าไปกอดไอ้มอมอย่างแนบแน่นแล้วก็พูดเสียงสั่นระรัวขึ้นมาว่าฝนหายไงเม็ดซ้ำกำปั่นแบบนี้กูก็บ่เคยเห็นในชีวิตถุยเอ้ยเม็ดขีดไฟซิบกองกับข้าวสารอยู่ใต้ถุงอยู่ทั้งหลังมึงคือสิเปียกเบิดแล้วล่ะมึงบ่เมยแมนบอบักถุยควายไอ้ถุยสั่นหัววืดๆแล้วก็ร้องขึ้นแทนคำตอบราวกับว่ามันจะถามคำผงว่าฉันขอวิ่งไปอาบน้ำฝนให้สนุกได้ไหมพี่อีด่างยืนสั่นเร่าๆอยู่ทางขาหน้าไอ้ถุยแล้วก็ซุกหัวเข้ามาหาคำผงไอ้มอมครางฮึ่ๆมันจึงถอยไปอยู่ที่เดิมแต่ว่าแทนที่คำผงจะเอื้อนเอ่ยออกมาสักคำมันกลับสั่นขึ้นเร่าๆเพราะว่าตอนนี้คำผงเองเริ่มจะจับไข้ซะแล้วอาการจับไข้ของคำผงในขณะนี้ไม่รุนแรงนักเมื่อคิดได้ว่าเคยจับไข้ในขณะที่ตอนไปไถนาตากฝนมาหลายครั้งหลายหนแล้วจึงยิ้มปลอบใจตัวเองขืนสั่นเทาๆอยู่เช่นนี้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรยิ่งนึกถึงกระบอกน้ำที่มีแต่ความว่างเปล่าก็ยิ่งทำให้ลืมอาการไข้ลุกออกจากใต้ท้องไอ้ทุยปลดกระบอกไม้ไผ่เปิดฝาครอบตั้งเอาไว้แล้วแก้ห่อผ้าหยิบหม้ออลูมิเนียมสำหรับหุงข้าวออกมาวางใกล้กระบอกไม้ไผ่ในขณะกำลังคิดอยู่ว่ามีภาชนะอะไรอีกที่พอจะเอามารองรับน้ำฝนได้บ้างไอ้มอมก็เพ่นออกไปวิ่งหยอกล้อกันกับไอ้แดงฟ้าแลบลั่นเปรี้ยงปร่างขึ้นไอ้ทุยก็ย่างขาจะออกเดินบ้างเหมือนมันจะไปเล่นน้ำให้สนุกกับพวกไอ้มอมแต่ว่าถูกคำผงกระตุกเชือกเอาไว้พร้อมกับพูดว่าอย่าเพิ่งไปไหนให้น้ำเต็มกระบอกกับหม้อก่อนค่อยไปเกลือกน้ำให้สนุกมันจึงร้องไปทางไอ้มอมภาชนะที่เอาออกมารองน้ำฝนยังพอมีอยู่อีก2อย่างก็คือถ้วยฝาละมีขนาดเท่าฝ่ามือ2ใบแต่เมื่อคิดได้ว่าถ้าออกเดินทางไม่รู้ว่าจะวางมันไว้ที่ใดอีกอย่างนึงก็คือกระบอกใส่น้ำปลาร้ากับเกลืออย่างละกระบอกมันเอาออกมาเททิ้งใส่น้ำฝนแทนจะดีไหมหนอเพราะว่ากว่าจะไปพบแหล่งน้ำกินได้ก็ไม่รู้ว่านานเท่าใดแต่อย่าดีกว่าปลาร้าปลาแดกคือของกินอันวิเศษที่กินกับข้าวได้ทุกวันและหากว่ามีปูปลาสดๆก็จะสามารถทำใส่เกลือตากแดดเอาไว้ไปกินในวันข้างหน้าได้ถึงจะขอจากผู้คนตามหมู่บ้านผ่านไปก็ไม่สมควรสักนิดใช่ละสิหลวงพ่อแก้วเคยสอนว่าโยมคำผงเอ้ยอีหยังที่มันบ่จำเป็นก็อย่าไปแบมือขอเขาเด็ดขาดคนไทยทั้งเมืองลางเขาเว้ากันติดปากมาดนแล้ว
ว่าคนลาวขี่ขอถึงพวกเฮาสิเป็นไทอีสานเฮาก็เข้าใจว่าเป็นคนลาวเอาล่ะถึงน้ำกินจะหมดสักวันหนึ่งก็คงจะคั้นน้ำกินได้เหมือนคำพังเพยที่บอกว่าไปบุรีรัมย์ต้องตำน้ำกินไปสุรินทร์ต้องกินน้ำตำสาธุขอให้พบให้พ่อผู้คนอีกจักเทือในทอนสิได้เฮียนหูวิธีตำน้ำคั้นดินกินคือคนเก่าคนก่อนเสียงฟ้าลั่นเปรี้ยงปร่างขึ้นอีกครื่นใหญ่ปานจะพังลงมาทับถมทุ่งในพริบตาไอ้หม่อมพาเพื่อนมันกระโดดเข้าไปยืนสั่นระริกอยู่ใต้ท้องไอ้ถุยนั่นแล้วความร้อนรุ่มกับความหนาวเหน็บในหัวอกทำให้คำผงเองรู้สึกตัวได้ว่าอาการไข้นั้นคงจะไม่ยอมห่างออกจากร่างไปไหนจึงยกมือขึ้นใส่ศีรษะพึมพำขึ้นว่าขอคุณพระศรีรัตนตรัยคุณเจ้าแม่ทงกุล่าและกะหลวงพ่อแก้วขอให้ปกปักรักษาคุ้มครองลูกและกะพวกไอ้ถุยไอ้ด่างของลูกนำเด้อลูกบ่เคยไปเฮ็ดบาปเฮ็ดกรรมอีหยังนักหนาสาหัสพลานั้นความคิดชั่ววูบก็ผุดขึ้นในหัวในหูจะอะไรซะอีกล่ะก็ยาตำราหลวงเป็นเม็ดที่หลวงพ่อแก้วบรรจุใส่ตลับเล็กๆให้มานั่นแหละยาที่ว่านี้อยู่ในถุงหูรูดขนาดเล็กปาดน้ำฝนออกจากใบหน้าแล้วก็คลำไปหาถุงผ้าที่ใส่ยาเปิดปากหยิบถุงยาออกมาก้มลงไปเปิดถุงใต้ท้องไอ้ทุยโดยใช้มือควานหาตลับยาเสียงกรุกกริกไอ้มอมงูหัวขึ้นดมเสียงซืดซาดมันเองก็คงจะฉุนยากฤษณากลั่นขวดหนึ่งจึงหันหน้าหนีคำผงเปิดตลับยาพึมพำขึ้นมาว่ามึงสิกินน้ำกูบอลหรือบอกม่อมมียาแอดไพลินแก้ไขกับยาควินินแก้ไขจับสันฮะมึงสิกินน้ำกูอยู่บ่หลวงพ่อแก้วเพิ่นให้กูมายางละ10เม็ดคำผงเองเลือกหยิบยาแอสไพรินเม็ดเล็กกว่ายาควินินได้2เม็ดคว้างเข้าปากกำลังจะปิดฝาตลับฟ้าก็ผ่าเปรี้ยงลงใกล้ไอ้ถุยตกใจถึงกับกระโดดแต่ถูกคำผงจับเชือกเอาไว้แน่นพร้อมกับพูดว่าใจเย็นๆถุยเดี๋ยวกูสิพามึงออกยางตากฝนให้มันมวนเลยแต่ว่าตะลับยาเม็ดกูเฮียลงน้ำเบิดล่ะคำผงอ้าปากขึ้นรับน้ำฝนเต็มปากแล้วก็กลั้วกับยากลืนลงไปเสียงอึกๆพร้อมกับกลับไปควานหาถุงใส่ยามาได้แล้วก็เอาไปใส่ถุงใบใหญ่อีกครั้งนึงเท่านั้นคำผงก็ยืนถอนใจใหญ่แข่งกันกับสายฝนม่อมเอ้ยมึงหิวข้าวหรือยังข้าวหนึ่งที่กูหนึ่งไว้อยู่ในกระติบนะมันก็เหลืออยู่บ่หลายท่านฝนตกบ่เศร้าแดดบ่ออกกูกับซูนี่คือสิได้พากันกินข้าวสารดิบแล้วเนาะพากูกับเปียกน้ำเบิดย่ำรับย่ำนอนสิเอายังปูล่ะกับไฟจวดกู7 8กองหัวก็คือสิเปื่อยเป็นน้ำเบิดแล้วล่ะสิก่อไฟไล่ยุ่งให้ซูได้แนวใดล่ะคันสักสาโอเออยู่แบบนี้น้ำท่วมทงมาสิพากันเฮ็ดแนวใดไปเฮามันก็ต้องบุกบันต่อไปคือสิพบปลาพบใหม่พบพ่อพบพ้นสิผ้าบักทุ่ยขึ้นไปพิ้งแน่คำผงพูดแล้วก็สาวเท้าขึ้นไปดูบั้งทิงที่มีน้ำเต็มเปี่ยมอยู่ระยิบปิดจุกอัดฝาครอบลงอย่างแน่นหิ้วสายไปแขวนไว้ที่เก่าพร้อมกับตบท้ายไอ้ทุยเดินเบาๆแล้วก็พูดว่าไปทุยออกย่างเถอะเฮาไปตายเอาดาบนาควายไอ้ทุยก็สาวเท้าไปผึบๆเดี๋ยวๆมันก็หยุดสายหัวอยู่วืดๆเพราะดินฝุ่นปนทรายละเอียดอ่อนที่ย่ำมาทั้งวันนั้นกลายเป็นหล่มทะเลเกือบถึงข้อหัวเข่าฟ้าแลบขึ้นแปลกๆทำให้คำผงกวาดสายตาไปรอบๆทุ่งน้ำเจิ่งนองทุ่งเป็นประกายระยิบขณะที่คำผงเองอยากจะให้เป็นทุ่งบ้านดงแคนเด็กๆหนุ่มสาวคงจะพากันฉวยข้องแล้วก็สวิงไปหาช้อนปูช้อนปลาและกบเขียดกันเสียงเซ็งแซ่แต่ว่าทุ่งนี้ทำไมไม่มีเสียงอึ่งอ่างคางคกร้องมาสักอบมดคันไฟและมดง่ามลอยผ่านหน้าไปเป็นแพถ้ามีงูเห่าใหญ่ตัวนึงลอยมาขึ้นขี่หลังไอ้ทุยจะทำยังไงดีล่ะว่าแล้วก็ตบก้นไอ้ทุยเสียงดังป้าบพูดขึงขังว่าต้องบุกมันไปเดี๋ยวนี้เพื่อนเอ้ยเท่านั้นไอ้ทุยก็ก้าวขาไปเสียงจ่วมจ่ำแต่มันยกย้ายขาแต่ละข้างอย่างชักช้าเหลือเกินเศร้า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 ก่อนคำผงโผล่ขึ้นพลางรั้งเชือกไอ้ทุยคำผงปลดถุงใส่มีดพระและจอบเสียมลงจากหลังไอ้ทุยทั้งสองถุงแล้วก็แบกขึ้นบ่าพร้อมกับพูดขึ้นมาว่าเดี๋ยวกูสิซอยมึงแน่บักทุยเอ้ยตอนนี้มึงยางได้สบายมากไอ้ทุยก้าวย่างไปเสียงบึบบับด้วยอาการกระปี้กระเป๋า
ยามฟ้าแลบแปลบๆก็แลเห็นน้ำเจิ่งนองเต็มท้องทุ่งมันก็ร้องขึ้นพร้อมกับหันหน้าไปทางไอ้มอมซึ่งกำลังลุยน้ำไปจ่วมจ่ามราวกับมันจะพูดไปว่านานๆจะพบเจอฝนแบบนี้สักครั้งมาเล่นน้ำให้สนุกเถอะมอมเอ้ยนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้ที่ห่างจากทางบ้านมาคำผงก็กะไม่ถูกซะแล้วรู้แต่ว่าในขณะนี้ในท้องในไส้มีเสียงร้องขอข้าวกินดังกระโกรกลูกสะบ้าหัวเข่าสองข้างก็เหมือนถูกค้อนทุบจนแหลกเหลวตามลำคอและหัวอกก็แห้งโหยโรยราคำผงคิดอยู่ในใจว่าอาการเช่นนี้คืออาการของยาแก้ไข้หลวงพ่อแก้วออกฤทธิ์สายฝนอันหนักหน่วงเริ่มซาเม็ดลงเรื่อยๆแต่ว่าในท้องไส้ของคำผงกลับกิ่วคอดลงทุกทีท้องทุ่งรอบๆตัวเริ่มเป็นสีโปร่งใสขึ้นเรื่อยๆน้ำที่เจิ่งนองถึงครึ่งแข้งคำผงเมื่อครู่นี้กลับลดหายลงทันตาไม่นานนักท้องทุ่งก็เหลือแต่โคลนฝุ่นปนทรายถูกแสงตะวันหลากสีกระทบกระทาบเกิดประกายอยู่วาววับครั้นคำผงเงยหน้าดูดวงอาทิตย์ครู่เดียวก็วาบวิวในหัวอกขณะนี้ดวงตะวันเลยหัวไปสักสามวากว่าป้องมือไปเบื้องหน้าอย่างแน่วแน่ก็จูงไอ้ถุยตรงไปอย่างเร่งรุดเพราะว่าต้นไม้เบื้องหน้า 3-4 ต้นคงจะเป็นต้นตาลตะโนดกับกอไผ่พันเล็กยิ่งไปเห็นนกกระยางฝูงหนึ่งบินอ้าวๆไปไหวๆก็ยิ่งแน่ใจว่าต้องเป็นบ้านคนอย่างไม่ต้องสงสัยคำผงเร่งฝีเท้าตรงไปยังต้นตาลตะโนดเบื้องหน้าด้วยใจระทึกลืมแม้กระทั่งอีเอี้ยงที่จากไปแล้วกับพวกไอ้มอมที่มาเคล้าแข้งเคล้าขาใกล้เข้าไปตรงเข้าไปคำผงหน้ามืดและวาบวิวในหัวอกซะแล้วต้นตาลตะโนดยอดด้วนเบื้องหน้าทำให้แลเห็นเป็นภาพพระธุดงค์เดินอยู่ไหวๆยิ่งสาวเท้าตามไปสุดแรงเกิดพร้อมกับพูดไปสุดเสียงว่าพระคุณเจ้าเอ้ยทาขน้อยนะครับพลันนั้นคำผงก็ล้มคว่ำหน้าลงดินพร้อมกับมือขวากำเชือกอย่างแนบแน่นอีด่างกับไอ้แดงเหลียวมาเห็นคำผงแล้วก็วิ่งตรงมาเสียงบึบๆร้องใส่ไปหน้าคำผงเสียงโฮ่งห้างไอ้มอมห่อมาทีหลังไปนั่งหอนทางไอ้ทุยที่กัดหญ้าอยู่ใกล้ๆเสียงกรึดกรึดแต่ไอ้ทุยไม่นำพาซะหรอกเพราะว่าหญ้าตีนตุ๊กแกที่มันกำลังกินอยู่ในขณะนี้มีสีเขียวสดส่วนหญ้าแพรกที่แตกเครือเป็นพืชอยู่เบื้องหน้าก็ล้วนมีใบอ้วนอวบทั้งนั้นเหมือนไอ้มอมจะหิวโหยเต็มทนหรือนึกได้ก็หารู้ไม่มันหอนอยู่ครู่เดียวก็หันขวับไปเลียไล้หน้าผากคำผงเสียงดังพลวดพลาบไอ้แดงอีด่างเห็นเช่นนั้นก็ก้มลงเลียปลายเท้าคำผงเรื่อยขึ้นไปถึงบั้นเอวพออีด่างจะเลียไปถึงหน้าอกไอ้มอมก็ครางใส่จึงเลียระลงมาทางปลายเท้าที่ไอ้แดงกำลังเลียอย่างตั้งอกตั้งใจขณะนี้คำผงเคลิ้มฝันไปว่ากำลังเดินตามหลังพระธุดงค์ไปในสวนดอกไม้มีหมู่นกกระจิบกระจาบและแมลงผู้ไต่ตอมดอกไม้หลากสีเหล่านั้นพลันนั้นพระธุดงค์ก็หยุดเด็ดดอกดาวเรืองส่งเข้าปากเคี้ยวเสียงดังกรุบกรุบแล้วพ่นใส่ใบหน้าของคำผงเสียงดังพรืดคำผงงัวเงียขึ้นรู้สึกเย็นเยือกที่ใบหูนั่นก็เป็นเพราะว่าไอ้มอมเลียจึงทะลึ่งลุกขึ้นพร้อมกับเรียกขานพระคุณเจ้าเสียงพึมพำแต่แล้วเสียงอันแหบแห้งก็ขาดหายไปกับเสียงลมที่เบาเป็นห้วงคำผงยกมือขึ้นสาธุแล้วเพ่งหน้าพวกไอ้มอมที่ร้องใส่หน้าเสียงหงิงหงิงแต่ว่าไอ้ทุยนั่นน่ะสิได้แต่กัดกินหญ้าเสียงครืดครืดเหมือนจะอร่อยเหลือเกินคำผงลุกขึ้นโผเพไปปลดกล่องข้าวกับกระบอกไม้ไผ่ใส่แจวบองมานั่งลงพอเปิดกล่องข้าวออกก็ใจหายวาบเพราะว่าข้าวนึ่งเหมือนแช่น้ำอยู่ในนั้นถ้าปั้นเป็นก้อนสี่ก้อนเท่าๆกันจะโตเท่ากับครึ่งกำปั้นคำผงล้วงมือลงกำข้าวพลางพูดขึ้นมาว่ากูขอกินก้อนเถาะแล้วก็ส่งเข้าปากอมเอาไว้เปิดฝากระบอกไม้ไผ่ใส่แจ่วบองใช้นิ้วชี้จิ้มตักขึ้นใส่ปากเคี้ยวกับข้าวเสียงดังจุ๊บจับความอร่อยอร่อยและหิวโหยทำให้คำผงเกือบลืมทหารเอกซะแล้วกำข้าวส่งให้ทีละตัวเท่าๆกันแล้วจึงไปดื่มน้ำในบ้างทิ้งอึกใหญ่ต่อมาไม่นานนักคำผงแทบจะลืมความเหน็ดเหนื่อยและอาการเจ็บไข้แล้วเพราะว่าผืนทรายทางขวามือโน้นถูกแสงแดดอ่อนสาดส่องทาทาบอยู่ในขณะนี้มันช่างสวยงามเหลือเกินถึงต้นตาลตะโนดไม่มียอดก็เหมือนมีคนจงใจปลูกเอาไว้เป็นแนวแถวย่างเหยาะไปจับเชือกไอ้ทุยแล้วจูงมันไปช้าๆคำผงเองเกือบจะลืมความหลังซะจริง
ต้นเล็บแมวกับต้นพุทราที่ยืนคุ้มอยู่เบื้องหน้าโน้นก็ถูกลมพัดสะบัดใบหลงเหรงอยู่ปรัดปรัดเหมือนเป็นรูปคนกำลังกวักมือเรียกคำผงคำผงจูงไอ้ทุยตรงไปเดี๋ยวเดียวคำผงก็วางเชือกวิ่งไปหยิบเศษกระเบื้องเก่าๆขึ้นมาดมดูสาวเท้าตรงไปอีกก็พบกับเศษถ้วยชามและปากคนโทเหมือนหลวงพ่อแก้วใช้อยู่ที่วัดถูกแสงตะวันเปล่งรัศมีอยู่วับวับหยิบเศษฉลอมและครุใส่น้ำทาเคลือบน้ำมันยางผสมขี้ชันขึ้นมาดมดูแล้วก็พึมพำว่าอยู่แถวนี่คือสิเคยเป็นบ้านคนข้าเจ้าคือสิเคยมาพักอยู่หรือว่ามาสร้างบ้านแปลงเมืองอยู่แถวนี่อีหลีวะไอ้มอมสาวเท้าตรงไปยังเสาไม้กลมๆสามเสาสูงเทียมอกพยักคอดูอยู่ครู่หนึ่งจึงกวาดสายตาไปเบื้องหน้าคำผลเห็นเสาไม้ปักโดอยู่เป็นหย่อมจึงสาวเท้าตรงไปอย่างเร่งรีบพร้อมกับยืนพึมพำเหมือนคนบ้าบอกว่ามู่บ้านแถวนี่ขั้นบ่เป็นหม่องอยู่ของคนแปดศอกกับคนธรรมดาคือสิผ่านมาสักร้อยปีแล้วล่ะพอดีว่าเหลือไปทางขวามือก็เห็นเป็นที่ลาดต่ำลงไปแต่ว่าไม่มากนักจึงเรียกไอ้มอมตรงไปอย่างเร่งด่วนสระน้ำสี่เหลี่ยมซึ่งมีไม้ผุๆกั้นปากสระอยู่ขณะนี้มันใสปานตาตะกะแตนไม่มีผิดคำผงชะโงกคอลงไปดูกะว่าลึกสักหนึ่งวาเท่านั้นที่คำผงต้องตะลึงพรึงเพริดดูอยู่นานก็คือตาน้ำที่ผุดขึ้นมาจากทรายอยู่ปุดปุดเอามือวักขึ้นใส่ปากอมชิมดูก็กลืนอึบลงพุงนกกระสาตัวหนึ่งบินอ้าวขึ้นมาจากพุ่มไม้พุ่มหนึ่งซึ่งอยู่เบื้องหลังทำให้คำผงนึกว่ามีผู้คนอยู่แถวนั้นจึงเดินไปด้วยความระวังระวัยคำผงก้มศีรษะเข้าไปใต้เพิงซึ่งต่อจากตัวกระท่อมครู่เดียวก็ตะลึงจังงังพวกไอ้มอมวิ่งมาร้องเสียงหงิงหงิงอยู่ใกล้ๆคำผงคำผงพูดขึ้นมาว่ามึงฟังดีดีม่อมมึงฟังดีดีดังกูสิอ่านให้มึงฟังแล้วก็อ่านข้อความในฝากระท่อมนั้นซึ่งเป็นแผ่นไม้กระดานหยาบๆด้วยเสียงอันดังว่าขอคว่ำนี่เขียนจารึกด้วยน้ำมันยางปนขี้ดินหมอขั้นผู้ใดมาพบมาพอเห็นโตหนังสือใดลุดลนก็ขอให้เติมแต่งไว้คือเก่าน้ำเด้อกระท่อมลังนี่ข้าพระเจ้านายเซมาลูกบ้านปูป๋าหลานเป็นผู้มาปลูกไว้ตอนปีพ.ศ. 2454มาเทื่อนี่มาขุดของมีคาอยู่ใต้ดินเป็นเวลา1ปีเต็มแต่กะบ่พบบ่ว่าสิเป็นเงินหรือว่าสิเป็นทองก็เลยพากันปลูกพืชผลไว้ญาติพี่น้องเพิ่นถูกคุ้นใสเสียชีวิตไป2คนก็เลยพากันโยกย้ายหนีขอมอบกระท่อมหลังนี้ไว้ให้คนรุ่นต่อไปบัดเทื่อเพิ่นมาขุดขนของคือว่าท่านผู้ใดมีความสามารถแก่กาในอาคมอาจสิพบพ่อของมีคาก็ได้เพราะว่าตำนานเพิ่นเว้ากันสืบมาว่าหม่องนี้เคยเป็นเมืองเก่าแต่ว่ามันจมหายไปอยู่ในขี้ดินขี้ดินฮะลังหม่องก็เป็นสีดำขี้ดินฮะลังหม่องก็ดีเหมาะแก่การปลูกพืชพักขอให้ผู้ใดมาที่หลังก็ให้โชคดีเด้อคำผงอ่านข้อความจบก็นั่งยองๆอ่านดูชื่อที่จารึกด้วยของมีคมเสียงพึมพำไอ้มอมคาบนกตายตัวหนึ่งมาวางลงใกล้ๆคำผงคำผงเอามือลูบหัวมันเบาๆแล้วก็พูดขึ้นมาว่ามึงเอามาตะใส่บักม่อมเว้ยกระท่อมหลังนี่มีพระธุดงค์มาจำศีลอยู่3องค์เลยเด้เดี๋ยวกูสิพามึงปักหลักทำมาหากินอยู่นี่สักพักนึงไอ้ทุยร้องมาจากข้างหลังเสียงเบาๆคำผงจึงได้ลุกขึ้นวิ่งไปเสียงบึบๆ